โดยทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เดินทางไปเยี่ยมประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนทุ่งสะค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการทำการตรวจสุขภาพแล้วก็พูดคุยนะคะเพื่อเป็นการคลายความเครียดนอกจากนี้ก็ยังมอบเวชภัณฑ์แล้วก็มีทางตำรวจค่ะที่เดินทางลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกันนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนทุ่งสะและชุมชนหน้าหอไตรนะที่วัดปิกะการามค่ะซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้นอกจากนำสิ่งของต่างๆไปให้แล้วยังมีการตั้งโรงครัวพระราชทานทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออย่างครบวงจรด้วยการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำจุดไว้บริการอีกด้วย